สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความกลองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอครับเพื่อไทยพลิกเกมแพทองธารนายกเงินหมื่นเป็นหมันล้มละลายการเมืองสัญญาณจากบ้านจันทร์สองล่าพลิกเกมฝุ่นตลบหลังเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้นายกโดยมีรายงานว่าช่วงค่ำวันที่14สิงหาคมนายใหญ่ทักษิณชินวัตรบอกหัวหน้าและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดดันชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยคนที่31เช่นเดียวกับประธานสภาได้แจ้งวาระการประชุมสภาเลือกนายกคนใหม่ในเวลา10นาฬิกาวันที่16สิงหานี้ขณะที่สังคมรับทราบว่านายใหญ่โชว์ความเก๋าเลือกปิดเกมลดแรงกระเพื่อมทางการเมืองซึ่งสอดคล้องกับช่วงเช้าวันที่15สิงหาที่จะมีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนการประชุมวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับว่าจะส่งชัยเกษมขึ้นเป็นนายกแต่มีข้อสังเกตมีการปล่อยข่าวว่าชัยเกษมมีมนทินในสมัยเป็นอัยการสูงสุดที่มีมติไม่ฟ้องหลายคดีสำคัญรวมถึงคดีสินบนถุงขนมของพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ทำให้เศรษฐาถูกถอดถอนมีการขุดวีรกรรมในวันที่31ตุลาคม64ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยที่เคยออกแถลงการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมคำขู่ไปถึงส.ส.และพรรคการเมืองที่มีจุดยืนห้ามแก้มาตรา112จะสนับสนุนบุคคลที่มีแนวความคิดเช่นนี้จริงหรือไม่ต่อมาที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยกลับพลิกดันชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นนายกคนที่31โดยให้เหตุผลว่าหากเป็นชัยเกษมกังวลในเรื่องสุขภาพประกอบกับในพื้นที่เรียกร้องให้เอาแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่หาเสียงเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรียนท้ายที่สุดที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยมีมติเสนอชื่อแพทองธารให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชงเป็นนายกในที่สุดสอดคล้องกับท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลนำโดยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมใจกันแถลงข่าวยืนยันสนับสนุนคนของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเป็นนายกแต่มีข้อแม้ว่าบุคคลนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดการแก้ไขมาตรา112นั่นหมายความว่านายใหญ่สมคบคิดเปลี่ยนแผนคว่ำชัยเกษมดันลูกสาวขึ้นแทนใช่หรือไม่สาเหตุที่ไม่ยอมปล่อยชื่อชัยเกษมตั้งแต่ไก่โหเพราะไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นการวางยาเศรษฐาเพื่อดันอุ้งอิงซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นลูกไม้เดิมที่เคยใช้ในสมัยหลอกให้สมัครสุนทรเวชเป็นนายกรอบ2แต่สุดท้ายดันสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยเป็นนายกขณะเดียวกันมีกระแสข่าววงในยืนยันว่าคนในครอบครัวชินวัตรไฟเขียวให้อุ้งอิงเป็นนายกโดยที่คุณหญิงอ้อพจมานดามาพงคุณแม่ไม่สามารถทัดทานได้เพราะหมดตัวเลือกอีกทั้งยังเป็นช่องทางเดียวที่พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปได้เพราะหากปล่อยให้แคนดิเดตนายกจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็สิ้นสภาพทางการเมืองทันทีล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้รวมตัวที่ตึกชินวัตร3และมีมติสนับสนุนแพทองธารชินวัตรเสนอชื่อเป็นนายกคนที่31อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีสถานการณ์อะไรพลิกผันและอุ้งอิงได้เป็นนายกก็ใช่ว่าจะทำงานได้สะดวกตามความต้องการของตัวเองเพราะอีกด้านหนึ่งถูกมองว่าเป็นตัวประกันในฐานะกล่องดวงใจของทักษิณชินวัตรที่เข้ามาอยู่ในวงล้อมการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลและอำนาจแฝงจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่กำกับทุกความเคลื่อนไหวหากทำอะไรเกินกรอบก็
็อาจมีชะตากรรมเช่นเดียวกับ2อดีตนายกตระกูลชินวัตรโดยโจทย์แรกที่แพทองธารจะต้องเก็บคือนโยบายเรือธงเพื่อไทยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือแจกเงินหมื่นที่ประชาชนเฝ้ารอมาเกือบปีหลังมีข่าวสะพัดว่าทักษิณได้แจ้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถึงการจะยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุติไปก่อนโดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนสอดรับกับมกรนินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยังหวักท้าชนโดยระบุว่าเมื่อเปลี่ยนนายกควรหยุดโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหลังก่อนหน้านี้แบงค์ชาติสำนักงบประมาณสภาพัฒน์ซึ่งถือเป็นพรรคข้าราชการก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้มาแล้วจับตาว่าแพทองธารในฐานะนายกคนที่31จะสานต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่แต่หากยกเลิกโครงการดังกล่าวเลือกตั้งครั้งหน้าฟันธงได้เลยว่าเพื่อไทยจะเป็นพรรคการเมืองที่ล้มละลายทางความเชื่อถือศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ